ทดสอบเสียงไหมทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมครับท่านขยันพูดถึงรางวัลในวันนี้เลยครับสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับก็คือรางวัล Thailand Smart Award นะครับซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทิพยประกันภัยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลบริษัทธรรมาภิบาลดีเด่นนะครับซึ่งการที่ได้รับรางวัลนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเรานะครับซึ่งเราได้มีความทุ่มเทที่จะสร้างการบริการและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในองค์กรเราอยู่ตลอดเวลานะครับรางวัลอันนี้เนี่ยถือเป็นรางวัลแรกในปีนี้หรือเปล่าสำหรับรางวัลนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นรางวัลแรกของทิพยประกันภัยนะครับเพราะว่าบริษัททิพยประกันภัยนั้นเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการของทิพยประกันภัยในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นเราก็ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่3สำหรับปีนี้ครับคุณสมบัติอะไรทำให้ทิพยเราได้รับรางวัลในสาขานี้มานะครับทิพยประกันภัยเรามีความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเรียนต้องทราบตั้งแต่ตอนแรกว่าเรามุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและคุณธรรมนะครับโดยที่เรามีมอตโต้ในการทำงานของเรานะครับเรียกสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า we are tip we ในที่นี้ก็คือ value for social นะครับก็คือคุณค่าสำหรับสังคมและเป็น corporate value ด้วยนะครับคำว่า r ในที่นี้ก็คือตัว r เนี่ยคือ a มาจาก accountability คือความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ตัว r ก็คือ responsibility เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อลูกค้าต่อผู้ถือหุ้นและก็ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมนะครับตัว E ก็คือ ethics นะครับก็คือในเรื่องของหลักจริยธรรมและคุณธรรมนะครับส่วนตัวทิปตัว T ก็คือ transparency นะครับเรามีความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรนะครับตัว I ก็คือ integrity นะครับเรามีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อลูกค้าแล้วก็สังคมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว P มาจาก public หรือว่า social responsibility นั่นเองครับอันนั้นก็เป็นหลักที่เราใช้ในการยึดมั่นในการดำเนินการทั้งของตัวผู้บริหารทั้งขององค์กรและตัวพนักงานมาโดยตลอดครับอยากจะมีอะไรโครงการอะไรดีๆทำให้ลูกค้าเราเชื่อมั่นในทิพยต่อไปไหมครับครับในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิพยประกันภัยอยู่ในธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจบริการนะครับพัฒนาการแล้วก็การที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในโลกปัจจุบันนี้ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นนะครับทำให้ทิพยประกันภัยนั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยนะครับตอนนี้เรา transform ตัวทิพยประกันภัยเองเนี่ยเป็นทิพยดิจิทัลนะครับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆระบบของเรานะครับให้สามารถจะใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้นะครับเรียกว่าสามารถจะซื้อจะขายจะเคลมหรือจะการสอบถามบริการทุกอย่างผ่านระบบดิจิทัลได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วจากนี้ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ทิพยแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ง่ายที่ผ่านแอปพลิเคชันด้วยใช่ครับตอนนี้สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทิพยหรือแม้กระทั่งว่าโทรไปที่ call center 1736นะครับก็สามารถจะติดต่อทิพยประกันภัยได้ในทุกรูปแบบนะครับโดยในยุคนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับหนึ่งนวัตกรรมที่เรานำมาใช้เราเรียกว่าทิพย์แฟลชเคลมนะครับอันนี้หมายความว่าเมื่อลูกค้าทำประกันภัยกับทิพยประกันภัยแล้วนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้นมาไม่ต้องรอติดต่อไปแล้วสามารถจะใช้แอปพลิเคชันนี้ทำเคลมด้วยตัวเองครับเสร็จเรียบร้อยแยกย้ายจากกันได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอเซอร์เวเยอร์หรือไม่ต้องเสียเวลาทำให้รถติดต่อไปครับแล้วตอนนี้มีคนโหลดแอปพลิเคชันได้เยอะไหมครับเยอะทีเดียวเลยครับก็เป็นที่ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากที่เรามีการเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ไปนะครับลูกค้าหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าทิพยก็มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ถ้าท่านไม่ได้ทำประกันภัยกับทิพยก็มีประโยชน์มากมายนะครับเพราะว่าท่านสามารถจะยืนอยู่ที่ท่านยืนเนี่ยท่านกดหาสถานพยาบาลรอบๆข้างท่านได้มีคล้ายๆกับเรดาร์อยู่ในนั้นนะครับรวมไปถึงอู่นะครับและแม้กระทั่งว่าถ้าเรากำหนดทิศทางว่าจะไปที่อู่หรือจะไปสถานพยาบาลนะครับก็จะมีระบบนำทางไปด้วยครับนะครับก็เป็นความสะดวกที่เราเตรียมมาให้กับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปถือว่าจริงๆในประเทศไทยเราก็ทำใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับได้อย่างดีได้ข่าวว่าตอนเร็วๆนี้ทิพยก็ไปเปิดสาขาที่สระบุรีด้วยนะครับครับผมครับเราก็มีการความต้องการของคนไทยนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะเรามีคนไทยนะครับไปอาศัยและไปทำหากินอยู่ที่อเมริกานะครับ 300,000 กว่าท่านเลยทีเดียวนะครับทั้ง 300,000 กว่าท่านนี้ก็อยากที่จะมีการประกันภัยหรืออยากจะมี protection บางอย่างที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทไทยนะครับก็มีการเรียกร้องกันนะครับทำให้ทิพยประกันภัยเราก็ไปเปิดให้บริการที่อเมริกาด้วยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากชาวไทยในอเมริกาเป็นอย่างดีเวลาเราไปเปิดตัวที่อเมริกานั้นนี่ครับไม่ใช่เราได้รับการตอบรับเฉพาะชาวไทยนะครับเรามีพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งคนลาวนี่ไปอยู่ที่อเมริกามากกว่าคนไทยหลายสิบเท่าเลยนะครับคนลาวไปอยู่ในอเมริกา6ล้านคนขณะที่คนไทยมีอยู่3ล้านคนนะครับคนลาวก็ให้การสนับสนุนการดำเนินการของทิพยประกันภัยด้วยครับส่ว
ท้ายนี้อยากให้ท่านฝากเลยดีกว่าสำหรับใครที่มองหาประกันภัยดีๆครับทิพยะเป็นตัวเลือกหนึ่งคิดง่ายๆเลยครับว่าคิดถึงประกันภัยคิดถึงทิพยะประกันภัยนะครับเรามีทุกรูปแบบของการประกันภัยนะครับให้ท่านเลือกและเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างบริการที่เป็นเลิศที่จะตอบสนองความต้องการในทุกๆรูปแบบให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ต้องการการคุ้มครองด้านการประกันภัยครับขอบคุณค่ะท่านอินเสิร์ตนิดนึงเดี๋ยวขออินเสิร์ตหน่อยนะครับ